ถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้เป็นตัวจริงอ่ะคุณต้องกล้าพูดว่าเราได้ตัวจริงมาและเราได้อ่านแล้วและเราไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและเราจะขอพูดก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนน่ะเตรียมตัวต้องกล้าพูดและเพื่อในระหว่างนี้เขาจะได้เผื่อคิดได้แล้วจะไปปรับใช่คือถ้ามั่นใจว่าตัวเองได้ตัวจริงอ่ะจะไม่ควรมาเขียนว่าคาดการว่าหวังว่าจะไม่ใช่สอบจริงคือทางใดทางหนึ่งให้มันมีความสง่างามถ้ามั่นใจว่าเอกสารที่ตัวเองมีเป็นของจริงก็จงกล้าพูดว่ามีคนส่งตัวจริงมาให้เราเราอ่านแล้วมีคำสัญญาหายไปเยอะมากเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเราจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเราขอเอามาเปิดเผยไว้ล่วงหน้าเลยดักคอไว้ก่อนเลยแต่การที่คุณบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ขอทวงสัญญา1 2 3เออแขกแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็น account official หรือว่าวันนี้พี่แขกถึงขั้นทวีตว่านี่จะเปลี่ยนจากสถานะพรรคการเมืองเป็นศูนย์ปล่อย fake news เหรอคะเอาอ่านที่เขาโพสต์ทวิตเตอร์ก่อนเขาบอกกลางดึกเมื่อคืนนะคะพรรคก้าวไกลได้เปิดเผยเอกสารซึ่งอ้างว่าเป็นคำแถลงของคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงต่อรัฐสภาว่าด่วนช่วยกันตรวจคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการว่าเป็นคำแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งข้อที่1ไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับไม่มีขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่มีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายคำสัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้เราหวังว่าเอกสารนี้จะยังไม่ใช่ฉบับจริงมารอลุ้นเอกสารทางการอีกครั้งพร้อมจับตาในการแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลเร็วๆนี้แล้วบัญชี Facebook ของพรรคก้าวไกลก็ระบุว่าเราก็โฆษณาไว้เยอะซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยชวนประชาชนตรวจสอบคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีซึ่งในทัศนคติของแขกนะแขกคิดว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านน่ะจะต้องเตรียมตัวอัดให้เละกับคำแถลงนโยบายเพราะเป็นหน้าที่เก็บอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วคุณต้องวิพากษ์วิจารณ์คุณจะต้องตั้งคำถามเอาให้หนักแต่ว่าเขาจะแถลงวันที่11นี้ใช่ไหมวันจันทร์เขาจะแถลงวันจันทร์ทีนี้ในบทบาทของการทำงานของพรรคการเมืองอ่ะถ้าไอ้แถลงอันเนี้ยซึ่งอาจจะจริงก็ได้นะคะซึ่งแขกใช้ว่าอาจจะจริงก็ได้ เป็นคนที่เปิดเผยเป็นคุณสรยุทธ์เอามาอ่าน คุณหมาแก่รายการเวกอัพเอามาอ่านแล้วบอกว่าเฮ้ยเราได้เอกสารหลุดมาก เขาบอกว่ามันจะเป็นคำแถลงอ่ะดูมันไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้แล้วประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์อันนี้โอเคแต่ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายค้านน่ะคุณต้องรอให้มันมีการแถลงจริงๆก่อนไหมแล้วคุณค่อยอภิปรายหรือคุณค่อยด่าเขาหรือคุณค่อยวิจารณ์เขาแรงๆยังก็ได้ว่าทำไมไม่มี1 2 3 4เราในฐานะฝ่ายค้านเราจะยอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาแถลงต่อนโยบายต่อรัฐสภาคุณสามารถที่จะขึ้นมาทวงได้เลยนะในบทบาทของคุณฝ่ายค้านที่คุณจะอยู่150กว่าคุณแต่การที่คุณบอกว่าสิ่งนี้คาดว่าไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่คาดว่าเป็นคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่ง1คุณเป็นฝักฝ่ายค้านแล้วคุณเอาเอกสารที่คาดว่าเนี่ยมาโพสต์บน Twitter ซึ่งผมก็งงแล้วล่ะคือมันไม่ผิดแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่ gracefully มันไม่ค่อยสง่างามแล้วก็มันทำให้เราอ่ะมอง account ของพรรคการเมืองว่าตกลงอันนี้เป็น account ของพรรคการเมืองหรือเป็น account สำนักข่าวที่ปล่อยข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างออกมาสู่ประชาชนคืออย่างสำหรับผมรู้สึกว่าจริงๆก็พอทำได้แต่พอมองย้อนกลับไปที่ผมปะกิ้มเมื่อสักครู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นผมพลิกกลับไปดูเลยเพราะผมอยากดูว่ามันออกมาจากพรรคก้าวไกล official หรือเปล่าใช่ซึ่งไม่ควรในความคิดผมสมมุติว่าเป็นบางคนเป็นสสเอามาโพสผมยังรู้สึกว่าจะพอเข้าใจกว่าแต่ถ้าเป็นออฟฟิเชียลมันน่าจะต้องกรองกว่านี้ก่อนไม่แล้วที่สำคัญนะครับไอ้เอกสารของหน่วยงานรัฐหรือว่าคอทรมเนี่ยมันแก้กันนาทีสุดท้ายมันคือก็อาจจะเป็นร่างที่1ร่างที่2ร่างที่3มีกี่ดราฟต์แล้วนี่คือวันพุธเองนะแล้วกว่าจะแถลงก็คือวันจันทร์หรือถ้าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณได้เป็นตัวจริงอ่ะคุณต้องกล้าพูดว่าเราได้ตัวจริงมาและเราได้อ่านแล้วและเราไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งและเราจะขอพูดก่อนเลยเพื่อให้ประชาชนน่ะเตรียมตัวต้องกล้าพูดและเพื่อในระหว่างนี้เขาจะได้เผื่อคิดได้แล้วจะไปปรับใช่คือถ้ามั่นใจว่าตัวเองได้ตัวจริงอ่ะจะไม่ควรมาเขียนว่าคาดการว่าหวังว่าจะไม่ใช่สอบจริงคือทางใดทางหนึ่งให้มันมีความสง่างาม
ถ้ามั่นใจว่าเอกสารที่ตัวเองมีเป็นของจริง ก็จงกล้าพูดว่ามีคนส่งตัวจริงมาให้เราเราอ่านแล้วมีคำสัญญาหายไปเยอะมากเราในฐานะตัวแทนของประชาชนเราจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเราขอเอามาเปิดเผยไว้ล่วงหน้าเลยดักคอไว้ก่อนเลยแต่การที่คุณบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ขอทวงสัญญา1 2 3เออแขกแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็น account official หรือว่าวันนี้พี่แขกถึงขั้นทวีตว่านี่จะเปลี่ยนจากสถานะพรรคการเมืองเป็นศูนย์ปล่อย fake news เหรอคะคือคือมันโดยจะใช้คำว่าอะไรดีโดยบทบาทอ่ะมันไม่คือเอาง่ายๆนะตอนแรกผมก็ค่อนข้างชั่งใจนะว่าจริงๆมันผิดหรือเปล่านะแต่ถ้าหากว่าในที่สุดแล้วลงท้ายว่าเราหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะยังไม่ใช่ของจริงถ้าคุณโพสต์มันในฐานะที่คุณเป็นออฟฟิเชียลอ่ะเข้าใจไหมด้วยผมว่าประโยคนี้มันมีความที่ผมรู้สึกว่าสมมุติว่าเริ่มต้นว่าเราหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะยังไม่ใช่ของจริงไม่ต้องเป็นออฟฟิเชียลของพรรคก้าวไกลก็ได้ผมยังไม่โพสต์เลยเพราะผมรู้สึกว่ามันดีไม่พอแต่ว่าคนที่ออกมาพูดถึงไอ้เอกสารอันนี้กลับเป็นสว.ครับสมาชิกวุฒิสภาหลายๆท่านนะครับอย่างเช่นคุณคำนวณสิทธิสมานคุณวันชัยสอนสิริบอกว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาสว.เริ่มที่จะได้รับรูปเล่มนโยบายของรัฐกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้สว.ก็เริ่มที่จะไปศึกษาดูเนี่ยแล้วสิ่งที่สว.พูดก็น่าสนใจนะอันนี้ผมว่าคืออย่างน้อยสว.เขาบอกว่าเขาได้มาแล้วก็แปลว่าสิ่งที่คุณได้เป็นของจริงทำไมคุณไม่กล้าพูดว่ามันเป็นของจริงใช่ไหมแล้วสว.ก็เนี่ยแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดให้คนคิดต่อเช่นประเด็นนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทภายในไตรมาสแรกของปี67คุณคำนวณบอกว่าน่าจะเป็นนโยบายสำคัญที่สุดของรัฐบาลชุดนี้เป็นนโยบายที่ไม่เคยมีมาก่อนคาดว่าคงจะต้องอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเพราะว่าจะใช้เงินมาจากไหนอะไรยังไงซึ่งหวังว่านายกคงจะมาชี้แจงเพราะว่าควบรัฐมนตรีคลังด้วยอีกประเด็นคือนโยบายเร่งด่วนซึ่งคือเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเท่าที่ศึกษาโดยสังเขปก็ถือว่าสร้างความสบายใจได้ในระดับสำคัญเพราะมีการเขียนไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการแก้ไขในหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และหมวดหนึ่งแบบเนี่ยคือเขาพูดแบบเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรคือไม่เหมือนกับทวีตของก้าวไกลที่บอกว่าเนี่ยเราเจอมาแล้วนะไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกมาสร้างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างใหม่ทั้งฉบับพี่เก๋เรามาถึงจุดที่เราคิดว่าสว.น่าเชื่อถือแล้วก็สว.พูดได้ดีกว่าพรรคก้าวไกลเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมิน่าส้มเขาถึงเกลียดเราอะไม่ผมคิดว่าสมมุติว่าเราลบออกลบออกว่าใครพูดน่ะสิ่งที่เราพูดไม่เปลี่ยนนะฮะเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าเมื่อสักครู่หยิบขึ้นมาแล้วไม่บอกว่าอันนี้สว.พูดหรือว่าอันนี้พรรคก้าวไกลพูดผมความรู้สึกผมไม่เปลี่ยนสมมุติว่าคุณผู้ชมลองลบจินตนาการว่าสิ่งนี้ออกจากปากสว.นะใครจะอ่านให้ฟังประเด็นหลักมองว่าอยู่ที่นโยบายดิจิทัล 10,000 บาทถูกตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งเดียวหรือเปล่าเอางบมาจากไหนแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่นายกซึ่งควบรัฐมนตรีคลังจะมาอธิบายให้มันกระจ่างและอีกเรื่องที่เรารู้สึกว่าสบายใจก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีการแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์และหมวดที่1นโยบายอื่นๆถือว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะขยายเรื่องการยุติความขัดแย้งในรูปแบบเดิมที่ดำรงอยู่ประมาณนี้ที่เขาพูดไม่น่าเชื่อคือถ้าเกิดเราไม่บอกว่าเป็นมาจากสว.เราก็จะใครเดี๋ยวนี้เป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ที่ไหนนะครับเอาแต่ว่าที่แน่ๆไม่เพียงแต่คุณคำนูนเท่านั้นนะครับแม้แต่คุณบรรชัยสอนสิริก็ไปขยายบอกว่าเนี่ยได้เห็นรูปเล่มด้วยนะครับแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วนี่คือวิจารณ์พลเอกประยุทธ์เหรอฮะเอาเหรอและที่แตกต่างคือยังไงเขาบอกว่าสั้นกระชับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยแต่ในภาคผนวกอ้างอิงถึงยุทธศาสตร์ชาติเนื้อหาตั้งใจให้ตรงประเด็นเปิดกว้างไม่ผูกมัดเกินไปแสดงออกถึงความพยายามในการปรองดองและขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วรวบรวมเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ได้บอกว่าเป็นนโยบายไหนของพรรคใดและคุณวันชัยไปต่อแล้วบอกว่าใครยังติดลมอยู่กับแบบหนังเรื่องแผลเก่าอยู่เนี่ยต้องเลิกดูนะเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นมนรักสีชมพูนะพี่เก๋อันนี้เขาก็เลยบอกว่าบอยส์เป็นท็อปนิวส์เลยเนี่ยดีเห็นงามไปกับสว.ตกลงลืมแล้วเหรอความบาดหมางครั้งเก่าอ่ะเราก็ต้องมาอันนี้แขกว่าเราต้องมาคุยกันจริงจังแล้วว่าป
ปฐมบทของรัฐบาลน่ะที่จะต้องบริหารประเทศตามนโยบายที่จะแถลงเขาก็จะแถลงแต่ไม่ได้แปลว่าประวัติศาสตร์บาดแผลทั้งหมดจะถูกลบออกไปจากความทรงจำและหน้าประวัติศาสตร์คดีความที่เป็นคดีความก็ต้องเป็นคดีความถูกใครทำอะไรไว้มันจะไม่ถูกลบอะไรที่เอาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันได้เป็นงานส่วนของงานตุลาการที่ต้องดำเนินต่อไปแล้วเพื่อไทยก็จะผลักดันพรบที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องด้วยตัวเองด้วยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อภิสุดท้ายย้อนกลับมาอวยให้นิดนึงผมยังมั่นใจนะฮะว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านในอุดมคติหมายความว่าผมว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่ในฝันน่ะใช่ฝ่ายค้านในฝันคุณอ่านแต่ว่าต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้ได้ก่อนนะตกลงเขาเอาไหมอ่ะก็ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ยึดติดกับตำแหน่งอ๋อเหรอก็เมื่อวานคุณพิธาบอกว่าเราไม่ยึดติดกับตำแหน่งดังนั้นเราก็ไม่สนใจเรื่องตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เพราะเราไม่ยึดติดกับตำแหน่งแต่เรายึดติดกับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งทำให้เราไม่สามารถเป็นผู้นำฝ่ายค้านงงป่ะคุณผู้ชมเกียดแขกเถอะแต่แขกงงจริงๆใครไม่งงกับแขกยกมือขึ้นบอกว่ากูจะจบให้มึงสวยๆแล้วนะผมอุตส่าห์กลับมาแบบว่าเรื่องเข้าตัวเองอย่างเงี้ยงามอ้าวแต่เขาพูดกันมีประเด็นอะ